ะต้องบอกว่าจากกรณีที่พระเอกดังอย่างคุณเวียสุโกนวัฒน์ค่ะออกมาประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบกับสาววิกกี้ซึ่งเป็นแฟนสาวนอกองค์การค่ะหลังจากมีการคบหาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งประมาณสักปีกว่าแล้วนะคะโดยเลิกแต่งงานค่ะก็คือเวียกับวิกกี้จะมีการจัดพิธีวิวาห์ในวันที่17กรกฎาคม2565หลังจากที่มีการประกาศออกไปค่ะก็เรียกเสียงฮือฮาให้แฟนคลับอีกครั้งนะคะเมื่อเวียเนี่ยก็มีการโพสต์ภาพอีกเป็นภาพที่มีการไปจดทะเบียนสมรสกับวิกกี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีเหล่าบรรดาเพื่อนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับเข้าไปแสดงความยินดีกันอย่างมากมายค่ะหลังจากที่พระเอกหนุ่มเนี่ยมีการโพสต์ภาพจดทะเบียนดังกล่าวลงไปใน IG นะคะกับแฟนสาววิกกี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะหลายๆคนก็มีการเข้าไปส่อง Instagram ของเบลล่าราณีทันทีนะคะว่ามีการเขื่อนไว้อะไรหรือเปล่านะคะทีนี้เมื่อเข้าไปส่องค่ะก็พบว่าไม่เหลือรูปคู่ใน IG ของสาวเบลล่าแล้วนะคะเธอเองก็มีการโพสต์รูปล่าสุดเมื่อคืนของวันที่คุณเวียจดทะเบียนสมรสนะช่วงประมาณเที่ยงคืนค่ะก็หลายๆคนสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมเบลล่าถึงนอนดึกจังหรือกำลังไล่ลบรูปคู่กับหนุ่มเวียอยู่ทำให้แฟนคลับค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมยังไม่นอนบางส่วนรู้สึกเสียดายค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีบางส่วนบอกว่าเบลล่าเนี่ยทำถูกต้องแล้วแหละเธอทำแบบนี้เนี่ยถือว่ามันเป็นการให้เกียรติคนปัจจุบันของพระเอกหนุ่มด้วยพร้อมกับมีการส่งกำลังใจให้กับเบลล่ากันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะแต่งานนี้นะคะก็เหมือนจะมีดราม่าแบบเล็กๆน้อยๆตามมาอีกค่ะเมื่อช่องของต้นสังกัดคุณเวียสุโกนวัฒน์ได้มีการนำเสนอข่าวเบลล่าที่ลบรูปเวียออกนะคะเหลือไว้สถานะแค่พี่น้องที่ปรารถนาดีต่อกันเท่านั้นทำให้อีกฝ่ายเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายแฟนคลับของพระเอกหนุ่มเวียนะคะออกมาแสดงความคิดเห็นว่าทำไมทางช่องเนี่ยถึงไม่ปกป้องเวียเลยเสนอข่าวให้แบบคนมาแซะเวียอยู่ได้ทำไมถึงทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะในขณะที่ทางด้านของเต๋าทีวีภูค่ะโอ้โหผู้ช่ำชองในวงการบันเทิงนะคะก็ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเบลล่าลบรูปเวียเหมือนกันค่ะโอ้โหสวนจุกกับชาวเน็ตนะตอบกลับทันทีเลยบอกว่าแล้วจะเก็บรูปสามีชาวบ้านทำไมถึงแม้เขาจะเคยเป็นแฟนเรามาก่อนส่วนใหญ่ตามระเบียบวินัยเขาจะลบออกกันทั้งนั้นแหละจะเก็บรูปสามีชาวบ้านเขาไว้อยู่หรอเออเขาก็ตอบแบบเฉยๆแต่มันก็คือเรื่องจริงคุณผู้ชมคะบอกเลยค่ะว่าท่ามกลางเหล่าบรรดาคอมเมนต์ต่างๆที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเขาก็ต่างเห็นด้วยนะคะว่าเนี่ยจริงๆแล้วเห็นด้วยนะกับการที่เต๋าทีวีภูออกมาพูดแบบเนี้ยงานนี้ค่ะเขาก็บอกเลยนะว่าเต๋าทีวีภูเนี่ยพูดถูกก็ใช่สิคะจะเก็บรูปคู่แฟนเก่าไว้ทําไมอ่ะเบลล่าก็ทําถูกแล้วอีกเหมือนกันค่ะหลายๆคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเห็นอกเห็นใจแล้วก็เห็นด้วยกับคำตอบของคุณเต๋าทีวีภูนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม